อย่างไรก็ตามตอนนี้การส่งอาวุธที่ไปทำการสนับสนุนให้กับทางฝั่งของยูเครนคราวนี้รัสเซียขู่เอาคืนวัดใจกันแล้วกันนะครับว่าคราวนี้ถ้าสหรัฐอเมริกายังคงส่งอาวุธไปนะครับการต่อสู้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าถึงแม้ว่าจะส่งโดรนไปส่งอาวุธอะไรไปสนับสนุนในยูเครนจนถึงขนาดนี้ไม่สามารถที่จะทำให้ยูเครนเอาชนะรัสเซียได้เพียงแต่ยื้อสถานการณ์ได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นแต่พอมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะทำการส่งอาวุธลักษณะดังกล่าวนะฮะไปให้กับยูเครนรัสเซียก็ทำการซ้อมรบนะครับหน่วยนิวเคลียร์นั่นหมายความว่ายิงระเบิดนิวเคลียร์ลงยูเครนจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเมืองหลวงทีเดียวฮะตายกันเป็นล้านคนเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศคราวนี้ก็วัดใจระหว่างโจไบเดนนะครับกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขู่กันไปขู่กันมาจะเอายังไงฮะน้ำมันประเทศไทยก็กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยูเครนถูกถล่มหลายจุดคาดรัสเซียเล็งไปที่รถไฟยูเครนหวังอาวุธตะวันตกพลิกสถานการณ์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดในหลายจุดในกรุงเคียฟหรือ1วัน หลังจากยูเครนอ้างว่ายึดพื้นที่บางส่วนในเมืองซีวีโรโดเนสคืนจากรัสเซียนะครับยูเครนยังตั้งความหวังว่าพบอาวุธที่ตะวันตกสัญญาจัดหาให้จับพลิกสถานการณ์นะครับกลับคืนมาให้มอสโกนะครับนั้นพ่ายแพ้ในขณะที่สื่อนอกวิเคราะห์นะครับว่าในอเมริกาของไบเดนใครๆก็เหมือนไม่ค่อยรักประธานาธิบดีแม้แต่เด็กทารกยังสายหน้าเลยทีเดียวนะครับถ้าหากหอมแก้มเด็กๆตัวน้อยๆนะครับถือเป็นโอกาสในฝันของนักการเมืองที่จะได้ถ่ายภาพเซลฟี่ในการคัดเลือกมีการเผยแพร่ผ่านสื่อเรียกคะแนนนิยมนะครับทางบวกอย่างเห็นการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกลับแสดงถึงความงุ่มง่ามในการรับมือการแก้ปัญหาสภาวะขาดแคลนนมผงเลี้ยงทารกทั่วประเทศจึงกลายเป็นฝันร้ายทางการเมืองอย่างรวดเร็วรวมทั้งกลายเป็นสัญลักษณ์นะครับของสมัยการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับหนักเหลือเกินเพื่อยับยั้งความไม่พอใจของผู้คนในวงการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นคะแนนนิยมของไบเดนกำลังต่ำลงนะครับในขณะที่มีการยิงขีปนาวุธถล่มรัสเซียหวนโจมตีเคียฟรอบ1เดือนยูเครนทวงคืน VCV โดโรโดเดสได้ครั้งหนึ่งนะฮะต่อมาก็รัสเซียก็ใช้ขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟนะครับถือเป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนเจ้าที่ยูเครนอ้างว่าทำการตอบโต้นะครับสมรภูมิทางตะวันตกนะครับเมืองซีวีโรโดโดเนสได้แล้วครั้งหนึ่งขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินส่งสัญญาณเตือนสหรัฐอเมริกาอย่าคิดส่งอาวุธพิสัยไกลเข้ายูเครนไม่ฉะนั้นจะเล็งเป้าหมายที่ไม่เคยโจมตีมาก่อนนะครับซึ่งก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันในขณะที่พบผู้เสียภาษีเยอรมนีต้องจ่ายถึงนะฮะ 1.8 แสนล้านต่อปีจ่ายเพิ่มหลังรัสเซียคว่ำบาตรก๊าซนะครับมาตรการการคว่ำบาตรการตอบโต้ของรัสเซียที่กำหนดมาตรการของบริษัทก๊าซพลอมเยอรมนีนะครับและบริษัทลูกอาจทำให้บรรดาผู้เสียภาษีของเยอรมนีและผู้ใช้ก๊าซนะครับต้องแบกรับภาระอีกจำนวน 5,000 ล้านยูโรหรือราว 1.8 แสนล้านบาทต่อปีสำหรับการจ่ายชดเชยนะครับตามรายงานของนิตยสารนะครับรายสัปดาห์ของตะวันตกโดยอ้างคำสัมภาษณ์ของตัวแทนภาคอุตสาหกรรมนะครับก็กระอักเลือดเลยทีเดียวในขณะที่ราคาเบนซินนะครับของสหรัฐอเมริกาพุ่งเป็น2เท่าตัวตั้งแต่รับประธานาธิบดีโจไบเดนรับตำแหน่งสวนทางรัสเซียที่คาดโกยเงินมหาศาลในปีนี้ราคาเบนซินในสหรัฐอเมริกาทุบสถิตินะครับตลอดการอีกรอบหนึ่งแตะระดับ 4.81 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเมื่อ
ตอนเช้าวันที่4มิถุนายนสถานการณ์ที่ยังไม่สู้ดีสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนผิดกับฝั่งของรัสเซียที่คาดหมายว่าจะทำกำไรส่งออกพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจะถูกสหภาพยุโรปและอเมริกากำหนดมาตรการคว่ำบาตรห้ามส่งออกน้ำมันก็ตามนะครับในขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกายิงขีปนาวุธชุดใหญ่ฮะ8ลูกทำการตอบโต้เกาหลีเหนือกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาก็ยิงขีปนาวุธออกจากพื้นดินสู่อากาศนะครับจำนวน8ลูกไปตกที่นอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีโดยเป็นการตอบโต้ที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้ติดต่อกันถึง8ลูกสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่ากองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกายิงขีปนาวุธ8ลูกต่อเนื่องเป็นเวลา10นาทีตั้งแต่เวลา 4:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มพันธมิตรของโซลและวอชิงตันที่จะลงมือโจมตีอย่างแม่นยำต้นตอแหล่งขีปนาวุธศูนย์บัญชาการและหน่วยสนับสนุนของเกาหลีเหนือเจ้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ยืนยันว่าระบบขีปนาวุธนะครับทางยุทธวิธีของกองทัพได้ยิงขีปนาวุธจำนวน8ลูกออกไปจริงสหรัฐอเมริกาและก็ทางเกาหลีใต้นั้นต่อต้านพวกยิงขีปนาวุธแต่โปรเอทปรากฏว่าตัวเองก็ยิงเองในขณะที่แกนนำเดโมแครตขวางนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนไปง้อเจ้าชายสู้น้ำมันแพงเตือนความจำกรายอนุมัติค่า คาชอฟสกี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเขาไม่ควรเดินทางไปซาอุดิอาระเบียและเข้าเฝ้าเจ้าชายมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานซึ่งตามข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นผู้อนุมัติปฏิบัติการจับกุมและสังหารนายจามานคาชอฟสกี้คอลัมนิสต์ชื่อดังของวอชิงตันโพสต์จากความเห็นของนายอดัมชิปประธานกรรมาธิการข่าวกรองประจำสภาผู้แทนราษฎรนะครับของพรรคเดโมแครตนะครับคาชอฟสกี้เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขียนบทความให้กับวอชิงตันโพสต์เรียกวิจารณ์นโยบายต่างๆของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานถูกสังหารหั่นศพนะครับโดยบรรดาผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าชายในกงสุลของซาอุดิอาระเบียนะครับที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียนะครับปฏิเสธเร่งยกระดับการส่งออกน้ำมันแม้สหรัฐอเมริกาโต้แย้งว่าอุปสงค์โลกสำหรับน้ำมันดิบฟื้นตัวเร็วกว่าคาดหมายไว้นะครับหลังจากโควิด-19 ระบาดใหญ่ขึ้นมาเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาเกิดการกราดยิงนะครับ3เมืองรวดมีคนตาย9ศพได้รับบาดเจ็บหลาย10คนเลยทีเดียวเกิดเหตุการณ์ยิงในเมืองของอเมริกันส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต9รายได้รับบาดเจ็บ25คนจากการเปิดเผยของตำรวจเหตุความรุนแรงอาวุธปืนนะครับในสหรัฐอเมริการะลอกล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับเกิดเหตุคล้ายๆกันในเท็กซัสนิวยอร์กโอคลาโฮมานะครับอีกเหตุการณ์นึงเกิดการกราดยิงในโบสถ์ของไนจีเรียตายเกลื่อนนะ50ศพผู้หญิงเด็กก็ยังไม่เว้นกลุ่มมือปืนบุกเข้าไปกราดยิงโบสถ์คาทอลิกแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียระหว่างกำลังมีพิธีสวดมิสซานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า50รายรวมทั้งเด็กนะครับและก็ผู้หญิงนั้นเกิดเสียชีวิตด้วยวัดใจกันยกหนึ่งระหว่างโจไบเดนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหลังจากปูตินขู่จะยิงถล่มเป้าหมายใหม่ๆของหากสหรัฐอเมริกาส่งอาวุธพิสัยใกล้ให้กับยูเครนนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับผู้นำของรัสเซียได้ให้สัมภาษณ์ขู่สหรัฐอเมริกาว่ากองทัพรัสเซียจะเปิดฉากยิงถล่มเป้าหมายใหม่ๆหากชาติตะวันตกส่งอาวุธพิสัยมีพิสัยโจมตีไกลให้แก่ทางยูเครนสหรัฐยืนกรานจะไม่ส่งทหารมานะครับในการเรื่องขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเข้าไปทำสงครามกับยูเครนทว่าวอชิงตันและพันธมิตรใช้วิธีติดอาวุธส่วนเคียฟไม่ว่าจะเป็นโดรนปืนใหญ่นะฮะอัตราจรฮาวฮิตเซอร์นะครับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงสตริงเกอร์นะครับรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟลิน
นะครับล่าสุดก็ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศก็จะส่งเครื่องยิงจรวดลำกล้อง M142นะครับซื้อเทียบไปใช้กับยูเครนหลังยืนยันจากเคียฟว่าจะไม่ถูกนำไปใช้ในโจมเป้าหมายในรัสเซียปูตินก็ชี้ว่าอาวุธทางตะวันตกส่งมาให้ไม่มีอะไรใหม่และไม่สามารถจะพลิกสถานการณ์ได้แต่เตือนว่ารัสเซียพร้อมจะตอบสนองหากสหรัฐอเมริกาส่งมอบจรวดพิสัยเดินทางไกลให้แก่เคียฟเพื่อใช้กับระบบซึ่งโจมตีเป้าหมายไกลสุดถึง300กิโลเมตรก็หมายความว่าจะไปยิงเป้าหมายใหม่แหละในขณะที่ EU ยังไม่มีแผนห้ามนำเข้าก๊าซจากรัสเซียจากการพูดคุยหารือใน EU ไม่เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมที่กำหนดเล่นงานรัสเซียตอบโต้กรณีรุกรานของยูเครนยังไม่นับรวมถึงการแบนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากมอสโกจากการเปิดเผยของนะครับประธานด้านเศรษฐกิจและคณะกรรมการยุโรปสรุปก็คือว่าก๊าซก็คงนำเข้าได้ตามปกติเพราะว่าตอนที่ยุโรปกำลังเข้าสู่หน้าหนาวในเชิงงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจเหตุการณ์ในช่วงนี้ปรากฏว่าในสหรัฐอเมริกายังคงเกิดการกราดยิงอย่างต่อเนื่องฮะหลังจากที่มีการใช้มาตรการที่เรียกว่าเปิดเสรีนะครับเรื่องของอาวุธก็มีการกราดยิงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดคราวนี้ก็เสียชีวิตไปอีก9ศพนะครับเรื่องของก๊าซฮะสหภาพยุโรปนะครับมีมาตรการคว่ำบาตรแต่ไปมาสหภาพยุโรปมีมาตรการคว่ำบาตรพลังงานแต่ไม่รวมถึงก๊าซยังคงปล่อยให้ก๊าซขายได้สำหรับรัสเซียจนถึงขณะนี้มาตรการที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางนะครับไปพบกับเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานเพื่อขอให้มีการลดราคาน้ำมันลงนะครับแต่จนถึงขนาดนี้ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาด้านข่าวกรองเองก็คัดค้านไม่ต้องการที่จะให้โจไบเดนเดินทางไปง้อแต่อเมริกันชนกำลังลำบากราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ในเชิงงานสังเคราะห์มาตรการขณะนี้สหรัฐมีทางออกไหมที่จะทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงนะครับไม่มีทางออกสหรัฐมีทางเดียวทางสุดท้ายแล้วล่ะนะครับหว่านล้อมไปทั่วทั้งยุโรปทั้งเอเชียเพื่อที่จะเทขายน้ำมันของตัวเองเพื่อหวังให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงแต่ต่ำได้ในเพียงชั่วคราวฝั่งตะวันออกกลางนะครับลดกำลังการผลิตเลยนะครับลดสู้ทำให้ราคาน้ำมันต่ำมาพักเดียวตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นการนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังต่ำลงประกอบกับความอายุมากของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ปั้มๆเป๋อเป๋อพูดผิดพูดถูกเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นฮะเรื่องของนมผงที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในสหรัฐอเมริกาได้ทำให้ตอนนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีอังกฤษก็โดนด้วยนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้มีทางเดียวฮะก็คือต้องไปเจรจากับเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานที่สหรัฐอเมริกามีการเล่นงานเจ้าชายอย่างเต็มรูปแบบนะครับมาโดยตลอดกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของจามานคาชอกสกี้ผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์นะครับที่ไปตายในสถานทูตของตุรกีอย่างไรก็ตามตอนนี้การส่งอาวุธที่ไปทำการสนับสนุนให้กับทางฝั่งของยูเครนคราวนี้รัสเซียขู่เอาคืนวัดใจกันแล้วกันนะครับว่าคราวนี้ถ้าสหรัฐอเมริกายังคงส่งอาวุธไปนะครับการต่อสู้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาโดยตลอดนะครับว่าถึงแม้ว่าจะส่งโดรนไปส่งอาวุธอะไรไปสนับสนุนในยูเครนจนถึงขนาดนี้ไม่สามารถที่จะทำให้ยูเครนเอาชนะรัสเซียได้เพียงแต่ยื้อสถานการณ์ได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นแต่พอมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะทำการส่งอาวุธลักษณะดังกล่าวนะฮะไปให้กับยูเครนรัสเซียก็ทำการซ้อมรบนะครับหน่วยนิวเคลียร์นั่นหมายความว่ายิงระเบิดนิวเคลียร์ลงยูเครนจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเมืองหลวงทีเดียวฮะตายกันเป็นล้านคนเลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้สหรัฐอเมริกาเคยทำกับญี่ปุ่นมาแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยถล่มที่มิยาซากินะครับส่งผลทำให้สงครามโลกต้องยุติลงเกมนี้น่าสนใจนะครับว่าวัดใจกับคนละหมัด
รัสเซียพยายามจะเลี่ยงไม่ยิงสงครามนิวเคลียร์ไม่ใช้สงครามนิวเคลียร์แต่จนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกายั่วยุทุกวิถีทางและเกมตอนนี้สหรัฐอเมริกาเสียเปรียบรัสเซียมากกว่าเดิมนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี Oh, no.